ความจริงแล้วมันก็เข้าถึงได้หลายกลุ่มด้วยนะใช่เหมือนถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยพี่ก็จะไม่มี Instagram แต่ว่าถ้าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีกันเราก็มีแค่ Facebook อะไรอย่างนี้เราก็เล่นไปที่บอกว่าเพจนี่ก็หมายถึงว่ามีหน้า Facebook เนาะใช่ค่ะหน้าเพจถ้าเผื่อว่าเพจนี่จะไม่เรียกอย่างอื่นว่าเป็นเพจไม่เว็บไซต์ก็เว็บไซต์ใช่เว็บไซต์ก็เว็บไซต์ค่ะมีคนเข้าใจผิดหลายคนคือนัดกันเสร็จแล้วเราจะไปเรียนพอถึงไปถึงปุ๊บไม่ใช่ค่ะเพจไม่เอาจะเอาเว็บไซต์ให้มันขึ้น Google แต่เขาเรียกว่าเว็บเพจแต่คือจริงๆในที่ที่ชาอธิบายทั้งหมดเนี่ยที่ทำโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือFacebook เพจFacebook Fan Page ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์เลยตอนนี้ก็จะมีทำโฆษณาใน Google ด้วยก็จะเป็นเว็บไซต์แล้วก็ Google My Business Google Ad อันนั้นต่างหากแต่ในตัวโซเชียลมีเดียก็จะเป็น Facebook Page แล้วก็ Instagram TikTok อะไรพวกนี้ของ Facebook เขาก็มี WhatsApp ให้ด้วยอันนี้ก็ฟรีเหมือนกัน WhatsApp Business ก็คือไม่ทราบว่าพี่เคยใช้หรือเปล่าคะรู้จักไหมคะWhatsApp จะมีค่ะแต่ว่าใช้น้อยมากเลย WhatsApp Business อีกอันนึงต่างหากไม่ทราบอ่ะค่ะเพราะว่ามัน WhatsApp มันก็เป็นของ Facebook เหมือนกันแล้วก็เขาก็ให้เราใช้เป็น Business เนี่ยเราก็ไปใส่เหมือนกับหน้าเว็บไซต์เล็กๆ เลยใน WhatsApp นะคะก็ไปใส่รูปใส่รายละเอียดว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ปักหมุดใส่ Google Map ได้เลยใส่ราคาวันเวลาเปิดปิดใส่ลิงก์เว็บไซต์ใส่product ใส่บริการทุกอย่างผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นี่อ่ะเขาไม่เล่นโซเชียลมีเดียเยอะแต่เขาใช้ WhatsApp อยู่จริงๆ WhatsApp เป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้เยอะที่สุดในเนเธอร์แลนด์เยอะกว่า Facebook หรืออันอื่นๆ WhatsApp นี่อันดับหนึ่งเลยของที่นี่มันมีมานานแล้วใช่ไหมใช่แล้วคนใช่ค่ะแล้วคนทุกช่วงทุกวัยเนี่ยเขาใช้กันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดลูกค้าอย่างเอาให้ง่ายแล้วมันจะมีประโยชน์อย่างเป็นร้านที่ใช้บริการอย่างร้านนวดนะคะเวลาลูกค้าเขาจะนัดเขาก็จะ WhatsApp มาแต่ทีนี้ถ้าเรามีโปรไฟล์ของเราใน WhatsApp อยู่แล้วมันก็จะสะดวกเขาก็จะได้ไม่ต้องถามเขาสามารถเห็นแผนที่เห็นแมปเลยเขาคลิกเข้ามาได้เลยเขาดูได้เลยเราใส่ product ไปเลยว่าเราขายอะไรมีบริการอะไรราคาเท่าไหร่เปิดปิดคือเป็นหน้าเล็กๆขึ้นมาเลยเท่าที่ฟังแล้วนี่ความจริงถ้ามีธุรกิจของตัวเองเนี่ยสิ่งอย่างนี้เราต้องรู้เลยนะใช่มันไม่จำเป็นต้องมาเล่นทุกวันนะคะที่ริชาพยายามสอนก็คือเอามาให้ครบทุกแพลตฟอร์มเพราะว่าเราทำครั้งหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดมีโปรไฟล์ของร้านเราอยู่ในนั้นมันก็จะเพิ่มได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดงานเราด้วยถ้าเราใส่รายละเอียดทุกอย่างเขาจะได้ไม่ต้องมาคอยถามว่าราคาเท่าไหร่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยขอที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือจากประสบการณ์มันเคยเจอที่ร้านเพื่อนเนี่ยลูกค้าร้านนวดโทรมานัดขอที่อยู่หน่อยเพื่อนเจ้าของร้านเนี่ยก็ต้องพิมพ์แล้วก็ต้องสะกดใช่ไหมว่าพิมพ์ยังไงก็เลยบอกก็ถามเขาสิว่าเขาได้เบอร์มาจากไหนเขาได้เบอร์มาจากอินเทอร์เน็ตจาก Google ก็ที่อยู่ฉันมันก็อยู่ใน Google ทำไมเธอจะต้องให้ฉันสะกดให้อีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือหาไม่เจอคือขี้เกียจหาใช่ก็มาสะกดแล้วก็ต้องมาคอยดูอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องถามต้องพิมพ์ด้วยซ้ำเขาก็คลิกแมปมาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็สะดวกใช่ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องการที่จะเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มไหนอะไรยังไงพี่เคยเข้าใจด้วยความจริงตอนนี้ก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเว็บไซต์มันมาก่อนเขาเลยใช่ค่ะและตอนนี้มันยังมีบทบาทอยู่ไหมถ้าอย่างร้านอาหารร้านนวดอะไรต่างๆที่มีหน้าร้านเนี่ยเว็บไซต์ยังต้องจำเป็นอยู่แล้วคนที่จะไปหาเนี่ยเขาก็จะไปหาใน Google ซึ่งในคอร์สที่สอนที่ชาก็จะสอน Google My Business ไปด้วยซึ่ง Google My Business เนี่ยก็จะเป็นแอปที่เป็นเขาก็ถือว่าอยู่ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแอปในมือถือคนที่ยังไม่มีเนี่ยจะต้องไปถามคนที่สร้างเว็บไซต์ให้เราว่าเขาทำให้เราไหมหรือถ้าเขายังไม่ทำให้เราเนี่ยพอเรามาล็อกอินเนี่ยเราจะต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์เสร็จแล้วเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง เวลาหรือที่อยู่หรือเบอร์โทรอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนที่มันขึ้นโชว์ใน Google ค่ะ Google Map แล้วเราก็ปักหมุดแล้วเราก็สามารถไปโพสต์รูปให้มันอัปเดตตลอดเพราะว่าคนที่จะไปร้านอะไรต่างๆหรือจะไปทานอาหารเนี่ยเขาจะดูรูปใน Google เขาจะเซิร์ชใน Google เป็นที่แรกซึ่งในโซเชียลมีเดียอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวเสริมแต่อันดับแรกเนี่ยเว็บไซต์ยังสำคัญอยู่แล้วเราก็จะไปโพสต์ได้ด้วยใน Google My Business นะคะสามารถไปโพสต์ได้เหมือนกับ Facebook เลยโพสต์รูปเข้าไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตตลอดคอยอัปเดตให้มันขึ้นมาหน้าหนึ่งแล้วก็ยังมีปุ่มที่ว่า
ให้ลูกค้าส่งข้อความให้ลูกค้า follow เราได้ด้วยใน Google My Business แล้วก็เวลาที่ลูกค้าเขาไปรีวิวใน Google เราก็จะไปสามารถตอบได้ไปขอบคุณหรือว่าถ้าเขาคอมเพลนอะไรมาแล้วก็ไปชี้แจงแล้วมันก็จะทำให้อัปเดตอยู่ในหน้า Google มันก็จะได้เด้งขึ้นมามันใหม่ไหมคะ Google Business ก็ไม่ใหม่นะคะมันก็มีแต่ว่าคนยังรู้จักน้อยอยู่อย่างที่ทิชาเคยไปสอนมานะคะสอนหลายๆคนเนี่ยก็จะเอารวมมาทั้งหมดนี่แหละที่บอกเนี่ยในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเรามีอยู่แล้วต้องทำทุกแพลตฟอร์มแล้วพอไปถึงตัว Google My Business ปุ๊บเขาก็โอเคนะคะเข้าไปล็อกอินพอล็อกอินเสร็จปุ๊บล็อกอินไม่ได้ทุกครั้งที่เรามีเว็บไซต์เนี่ย Google เขาจะขึ้นในตัวเนี้ยให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าสังเกตนะคะถ้าเราไปเซิร์ชใน Google หาร้านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็จะเห็นในแมปแล้วก็มีรูปมีอะไรอยู่แล้วก็มี Street View แล้วเสร็จมันก็จะมีอยู่ข้างล่างว่าถ้าเป็นเจ้าของเว็บนี้ให้เคลมการเป็นเจ้าของตรงนั้นนะคะเราก็จะไปเคลมให้เป็นเจ้าของถ้าคนที่จ้างให้คนอื่นทำเว็บไซต์ให้เนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่ทำเว็บไซต์ให้เนี่ยเขาก็ไปล็อกอินเข้าไปแล้วเพราะว่าเขาจะไปใส่วันเวลาเปิดปิดให้เราใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอเราไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยพอเราเป็นเจ้าของเนี่ยแต่คนที่เขาทำอะไรเขาไม่ได้มาโพสต์มาอะไรมาดูแลอะไรให้เราถ้าเราทำเองเนี่ยพอเราจะคลิกเข้าไปตรงนั้น Google มันก็จะแจ้งว่าเว็บเนี้ยได้มีการยืนยันเป็นเจ้าของไปแล้วด้วยอีเมลนี้เราก็ยืนยันเข้าไปอีกทีนึงอย่างบางคนเนี่ยจ้างนานแล้วติดต่อไม่ได้ Google ก็จะบอกว่าก็จะส่งอีเมลไปที่คนเนี้ยถ้า3วันเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อไม่ได้ยินอะไรเนี่ยเขาก็จะโอนให้เราเป็นเจ้าของหรือไม่ถ้าคนนั้นเขายังรับอีเมลเราอยู่เขาก็อนุญาตให้เราเป็นเจ้าของได้ถ้าเรายังติดต่อคนที่ทำให้ได้อยู่นะคะเป็นเจ้าของมีข้อดีคือเราสามารถไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างจากเว็บไซต์ของเราเนี่ยใน Google เพราะว่ามันมีถ้าเราเปิดร้านมานานแล้วเนี่ยมันก็จะอาจจะมีการเปลี่ยนเบอร์มือถือใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเวลาเปิดปิดแล้วเราก็จะไปแจ้งว่าปิดวันไหนหรือที่อยู่หรือเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่อะไรเงี้ยเราจะไปแจ้งตรงนั้นเราอย่างที่บอกเราสามารถไปโพสต์รูปจากรูปของเราเองรูปที่เราอยากโชว์แล้วก็นอกจากโพสต์รูปแล้วเนี่ยเราก็ไปโพสต์ถ้าเกิดอย่างมีโปรโมชั่นมีอะไรเงี้ยเราก็ไปโพสต์ได้ในนั้นค่ะนอกจากว่าเรื่องงานแล้วธุรกิจแอคทีฟมาด้านนี้เนี่ยยิ่งสำคัญกว่าอีกนะใช่ทุกเว็บไซต์ที่ทิชาทำเว็บไซต์ให้เนี่ยทิชาก็จะแถมทำ Google My Business ให้ด้วยคือทำให้เลยแล้วก็ดูแลให้แล้วถ้าใครที่ต้องการให้ดูแลต่อเป็นประจำแล้วก็ทำ Google Ad อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในนั้นไปเลยค่ะแต่อันดับแรกเนี่ยอย่างคำถามที่พี่บอกว่าเว็บไซต์ยังจำเป็นอยู่ไหมยังจำเป็นอยู่ค่ะใช่แต่สำหรับตัวพี่เองแล้วเนี่ยอย่างถ้าเกิดเราจะหาใครไม่ก็ต้องบริษัทหรือสวนไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะมี Facebook ค่ะและ Facebook มันก็มีความรู้สึกว่ามันเข้าง่ายมากกว่า ในการที่จะไปหาไปดูอัลบั้มอะไรแล้วมันใช้เยอะไงใช่เนาะมันก็แล้วแต่คนนะคะว่าเขาจะไปดูทางไหนมากกว่า